เอามาที่เรื่องนี้กันต่ออันนี้เป็นประเด็นสังคมนะคุณผู้ชมคะคือเด็กอายุ14เนี่ยถึงขั้นฟันกันตายเลยนะคะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยมีพ่อของเด็กฝั่งนึงเนี่ยมาร่วมก่อเหตุด้วยแทนที่จะห้ามปรามแต่กลายเป็นเหตุอุกอาจขนาดนี้ทั้งพ่อทั้งลูกนี่โดนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเกือบเที่ยงคืนวันที่7มิถุนายนนะคะริมถนนพื้นที่บ้านไผ่งามหมู่ที่10ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีที่ไปเจอศพของเด็กชายพัทรกรหรือว่าเด็กชายเฟรมถูกฟันเข้าที่คอแล้วก็เสียชีวิตอยู่ริมถนนนะคะอายุ14เท่านั้นเองทีนี้คนที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือเพื่อนของผู้ตายชื่อว่าเด็กชายกล้วยอายุ16ค่ะโดยบอกเลยบอกว่าคนที่ฟันเฟรมตายเนี่ยชื่อเกอายุ14กับพ่อของเกอายุ45ทีนี้อ้าวมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยช่วงเช้าวันที่8มิถุนายนเนี่ยครอบครัวของคนก่อเหตุเขาก็พาเด็กชายเกเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะแล้วทีนี้ได้ข้อมูลจากทางฝั่งเด็กชายกล้วยก่อนที่เป็นเพื่อนของผู้ตายโดยเล่าให้ฟังบอกเอาจริงๆเนี่ยเกน่ะน่าจะมาฆ่ากล้วยฆ่าผมไม่ได้ไปจะฆ่าเฟรมหรอกนะคะแต่ว่าไปโดนเฟรมเข้าเฟรมก็เลยตายนะคะแล้วเล่าให้ฟังบอกว่าฝั่งเกเนี่ยพาพวกมา20กว่าคนพร้อมกับพ่อแล้วได้ยินพ่อเกเนี่ยตะโกนเลยบอกเกเอามันเลยลูกเอามันเลยแล้วหลังจากนั้นเฟรมเพื่อนผมก็ถูกฟันจนเสียชีวิตก็โดนฟันเข้าที่แขนข้างขวากลางหลังนะคะตอนนั้นน่ะยังไม่ตายยังวิ่งไปซ่อนอยู่ในป่าแล้วหลังจากนั้นก็มาพบว่าเขาเสียชีวิตอยู่ริมทางตรงนั้นแหละแล้วก็บอกด้วยว่าพ่อของเกเนี่ยลักษณะตอนที่มาเหมือนคนเมาด้วยไม่รู้เมาเหล้าหรือเมายาเอะอะโวยวายแล้วก็ยุลูกให้ก่อเหตุแบบนี้ใหญ่เลยฟังเสียงเด็กชายกล้วยเพื่อนผู้ตายหน่อยนะคะนี่มีที่เกิดเหตุอ่ะตอนนี้นี่มีที่เกิดโกรธแค้นอะไรกันขนาดไม่รู้ครับก่อนที่โรงเรียนทะเลาะกันไหมทะเลาะครับแต่ก็คุยกันก็แยกย้ายกันแล้วนึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเขาท้าผมต่อยครับผมก็รับคำท้าครับแล้วเฟรมไปเกี่ยวอะไรด้วยเฟรมเขาก็มาช่วยผมครับเขาก็ไล่มาเลยครับถือมีดไล่กันมาเลยเขามากันกี่คนเยอะครับเกือบ20ครับนั้นเราดูอาการพ่อเขาเนี่ยเหมือนคนเมายาเสพติดคนน่าใช่ครับเขาวิ่งไล่ผมเลยเขาวิ่งไล่ผมเลยผมก็หนีก็โดดลงป่าแล้วก็ก่อนที่จะหนีเสร็จอ่ะเขาเกย์ฟันแขนผมเกย์ชอบแกล้งเฟรมครับเฟรมเขาเป็นเด็กอันนี้ครับคือกล้วยเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยเป็นผมกับเกย์นะที่ทะเลาะกันแล้วเฟรมเนี่ยเป็นคนเข้ามาห้ามด้วยซ้ำแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยเฟรมต้องมาตายนะคะมีภาพกล้องวงจรปิดที่นักข่าวเราได้มาหลายมุมเลยนะคะมุมสุดท้ายก็คือหน้าโรงเรียนจะเห็นว่ากลุ่มเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยเขาขี่ตามกันไปจนถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็มาพบว่ามีศพของเด็กชายเฟรมอยู่ตรงนั้นครอบครัวของเฟรมบอกว่าไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้ตรงที่ว่าคือเด็กทะเลาะกันน่ะรู้กันอยู่แต่ผู้ใหญ่คือพ่อของเกเนี่ยทำไมถึงมายุให้ลูกมาก่อเหตุแบบนี้เป็นผู้ใหญ่ทำไมไม่ช่วยไกล่เกลี่ยทำไมถึงยุให้ลูกไปฆ่าคนตายซึ่งยายของเด็กชายเฟรมที่ตายเนี่ยนะคะบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยวันก่อนเกิดเหตุวันที่เกิดเหตุเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยยายรู้แล้วนะว่าหลานเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนแล้วกลัวว่าหลานเนี่ยจะออกไปมีเรื่องยังนอนขวางหน้าห้องไว้เลยปรากฏหลานหนีออกไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้ตอนดึกนี่แหละว่าหลานถูกฟันคอตายแล้วก็ยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ามีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนอยู่บ่อยๆที่โรงเรียนนี่แหละแต่ไอ้เรื่องที่เกิดเหตุตรงนี้คือไม่เข้าใจเลยว่าผู้ใหญ่ทำไมไม่ห้ามฟังเสียงยายของน้องเฟรมนะคะที่ตายค่ะกลุ่มที่ไปด้วยกันนะเขาโทรมาหาก่อนหน้านี้สองคนนี้ก็เคยทะเลาะกันมาก่อนไหมก็มีผิดใจกันอยู่โดยแบบด่ากันอะด่าพ่อด่าแม่โคตรเหงาอะไรไม่เหลืออะไรก็มีครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยที่มันโทรพ่อมันมาเนี่ยพ่อมันก็ไม่ห้ามลูกด้วยความที่ครอบครัวของเกเนี่ยพามามอบตัวเลยได้คุยกับเกนะคะคือเกเขาก็มีเหตุผลฝั่งของเขาบอกว่าคือฝั่งของกล้วยเฟรมเนี่ยคือมาด่าพ่อล่อแม่เขาล้อแม่เขาถึงในห้องเรียนเลยด่ากลับไปแล้วหลังจากนั้นเอากลายเป็นโดนรุมต่อยมีเฟรมที่ตายมีกล้วยแล้วก็มีปิกนิกนี่พูดชื่อคนที่มารุมนะแล้วหลังจากนั้นครูก็มาแย่งให้กลับบ้านยังจะโพสต์ข้อความมาด่าเขาอีกบอกเก่งจริงไม่แจ้งความกันหรอครับแล้วก็ข่มขู่บอกเดี๋ยวเจ็บหนักอ่ะผมก็เลยโทรหาพ่อเด็กชาเกเนี่ยนะพ่อก็เลยนั่นแหละค่ะมาร่วมวงผสมด้วยแบบนี้แล้วก็เกิดเหตุนะคะโดยบอกว่าเอาจริงๆอ่ะฝั่งเด็กที่ตายอ่ะเอามีดมาฟันนิ้วผมก่อนอ่ะผมก็ต้องทำเพื่อป้องกันตัวเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เขาถึงตายนะเพราะไอ้ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เคยบาดหมางอะไรกันกับทางเฟรมที่ตายผมเนี่ยบาดหมางกับกล้วยมากกว่ามักจะถูกกล้วยเนี่ยทำร้ายเด็กในห้องก็เป็นพวกของกล้วยไม่มีใครคุยกับผมเลยเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเหมือนไม่มีเพื่อนคบเลยฟังเสียงเกนะคะเด็กที่ก่อเหตุค่ะ
เพราะว่าอยู่โรงเรียนไม่มีใครเล่นกับผมทำตัวไม่ดีใส่ผมครับทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับไม่ครับไม่มีใครยุ่งกับผมผมก็ไม่ยุ่งกับเขาครับโดนกล้วยทำร้ายร่างกายหยอกล้อกันแกล้งบ่อยไหมครับไม่ครับแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะอยู่ดีๆเขาก็ขึ้นมาท้าผมต่อยแล้วเราแค้นเขาเป็นเรื่องอะไรที่แค้นเขามากที่สุดลุมต่อยผมครับเขาไม่ตัวครับถ้าตัวมันไม่เป็นอย่างนี้ครับตอนนี้พอเพื่อนตายรู้สึกไงบ้างก็เสียใจครับถ้าหากว่าเพื่อนเขาเห็นผมเป็นเพื่อนแบบเล่นอะไรกับผมอย่างเงี้ยไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ได้ตั้งใจครับแต่ทำรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมบอกไม่ตั้งใจอายุ14เท่านั้น14ค่ะคนตายก็อายุ14รุ่นเดียวกันแต่ทีนี้พ่อค่ะพ่อของเด็กชายเกเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าคือตอนนั้นที่ไปก็เพื่อปกป้องลูกชายอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าเด็กหรอกนะคะก็ยอมรับผิดนะที่ไม่ได้ห้ามเพราะว่าโกรธแทนลูกที่ลูกบอกว่าเนี่ยโดนคู่อริลุมกระทืบจนบาดเจ็บก็เสียใจเหมือนกันแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เมาด้วยไม่มีสติมีดที่พกไปเป็นมีดเล็กๆไว้ป้องกันตัวเท่านั้นเองแต่มีดที่ฟันเด็กชายเฟรมตายอ่ะเป็นของเพื่อนลูกที่ไปด้วยกันครับพ่อบอกแบบนี้ฟังค่ะลูกทะเลาะกันกับเพื่อนของเขาก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยครับเขาคุยแชทกันไปแชทกันมาที่กลายเป็นท้ากันนะครับกลายเป็นท้ากันที่แรกผมก็ไม่รู้หรอกแล้วทีนี้เกิดการนัดกันขึ้นมาคุณพ่อขอโทษนะครับผมได้มีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมไม่มีครับก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับคืนหนึ่งผมก็เมาด้วยเพราะผมกลับมาจากทำงานผมก็กินเหล้ากลับมาก่อนจะถึงบ้านก็หมดไปหลายวันก็เลยเมาจริงๆถ้าผมไม่พาไปก็มันก็ไม่เป็นเหตุนะครับกว่าเขาจะลุมลูกเจ้าของแต่จริงแล้วผมไม่ได้มีเจตนาที่จะก็ได้อาวุธของกลางแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยโดนแจ้งข้อหาทั้งคู่เลยนะพ่อลูกก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะไอ้เรื่องเด็กทะเลาะกันเนี่ยจริงๆเหมือนจะมีผู้ใหญ่รับรู้กันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของฝั่งเด็กที่ตายครอบครัวของฝั่งเด็กที่ก่อเหตุรวมไปถึงครูที่โรงเรียนด้วยนะโดยครูเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงๆเด็ก2ฝั่งเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยที่ผ่านมาทะเลาะกันก็ไม่รุนแรงแต่ไอ้ที่เหตุการณ์มันบานปลายขนาดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพ่อของเกย์เนี่ยค่ะที่เข้ามาร่วมวงผสมด้วยแทนที่จะห้ามเด็กนะคะ